อีกหนึ่งความสวยงามทางภาพยนตร์ของใจฟูสตอรี่ที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเธอคนนี้มินนี่พันธิราค่ะก็มินนี่พันธิรานะคะรับบทเป็นบัวค่ะในใจฟูสตอรี่ค่ะเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตคนหนึ่งด้วยความแบบว่าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอมาวันหนึ่งแฟนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วต้องเข้า ICU พอเข้า ICU ปุ๊บบัวก็เลยต้องทำงานแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอเดี่ยวที่หน้าห้อง ICU นั้นค่ะก็เลยแบบเกิดความสัมพันธ์ที่แบบเป็นฟิลบัดดี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วไม่ใจฟูตรงไหนเอาปากกามาวงตื่นเต้นเพราะเรารู้สึกว่านางน่ารักติดตามผลงานนางมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยคือมินนี่เป็นความน่ารักของเรื่องอ่ะเป็นเหมือนตัวละครที่ทำให้พระเอกอย่างเดียวใจฟูขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแค่ยิ้มก็ใจฟูแล้วครับ บอกได้เลยใครเห็นก็ต้องใจฟูใช่ไหมล่ะพีทคือด้วยความที่ตัวละครเดียวเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเป็นคนขี้อายอะฮะมันก็ใช้วิธีการแบบพยายามจะแบบแอบกินน้ำเพื่อที่จะได้หันไปมองเขาว่าแบบมึงมาสวดมนต์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จับได้แล้วมันก็เลยตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะอึกมันก็ตลกของมันนะคะรู้สึกว่ามันก็แบบมีความแบบจังหวะเยอะอะไรเงี้ยเราอะก็เอาแบบถุงที่แบบเรากินมะม่วงอะไปตีให้เขาแบบเลิกสะอึกมันเก่งแต่ว่ามันมีซีนที่แบบพี่พีทอยู่ๆเขาก็แบบเหมือนตกใจจริงอะครับน้ำลายขึ้นบอกได้เลยว่าใครเห็นก็ต้องใจฟูใช่ไหมล่ะพีทได้อยู่ยังไงก็ฝากติดตามหนังใจฟูสตอรี่ด้วยนะคะติดตามทุกๆคนเลยค่ะทั้ง5คู่เลยรับรองว่าสนุกแล้วก็ใจฟูไปตามๆกันอย่างแน่นอนค่ะใจฟูสตอรี่11 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์